ส่วนสภาพของร่างกายนะฮะ คุณหมอเขาก็บอกว่าจะเร่งฟื้นฟูสภาพสุขภาพร่างกายของน้องๆทั้ง13คนให้เป็นปกติโดยเร็วนะครับซึ่งทางสังคมเนี่ยจะต้องติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดถ้าหากครบกำหนด7วันแล้วตามที่แพทย์นะฮะให้สามารถออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านได้นั้นสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูดูแลก็คือเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยนะครับให้มีความแข็งแรงด้วยแต่อีกแป๊บเดียวก็คงจะได้ออกแล้วล่ะใช่ครับวันเองเห็นว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะหมอภาคแล้วหมอภาคที่พี่ติดตามมาตลอดใช่แน่นอนครับก็ได้โพสต์ Facebook นะครับสวมกอดน้องๆทั้ง13คนเลยนะครับทีมหมูป่าอะคาเดมี่ครับเผยว่าสิ่งประทับใจก็คือชื่นชมโค้ชเอกครับที่ว่ามีจิตใจดีงามรวมไปถึงการเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงครับFacebook ภาคโลหารชุนนะครับหรือพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาฮีโร่ถ้ำหลวงที่เข้าไปทำภารกิจในการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยนะครับได้โพสต์รูปขณะเข้าเยี่ยมแล้วก็สวมกอดทุกคนในทีมหมูป่าแล้วก็โค้ชด้วยครับรวม13ชีวิตที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายครับทุกคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตามภาพเลยครับโดยหมอภาคนะครับก็สวมกอดรวมไปถึงให้กำลังใจเด็กๆทุกคนเลยครับทั้งนี้นะครับใน Facebook ของหมอภาคเนี่ยฮะก็ระบุครับว่าเจอกันที่โคราชนะมีนัดแนะด้วยนะครับเจอกันที่โคราชสิ่งที่ประทับใจเด็กๆทีมหมูป่าก็คือความสดใสซื่อเดียงสามองโลกในแง่ดีมีขวัญแอนกำลังใจดีเยี่ยมแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมสถานการณ์วิกฤตทุกวันเด็กๆจะไปขุดโพรงหาทางออกโดยใช้เศษหินซึ่งขุดกันมาเนี่ยได้ลึก5เมตรเลยนะฮะทั้งที่ไม่ได้กินข้าวมีแรงมีแรงฮึดอีกอันนึงอันนี้ที่ประทับใจเหมือนกันหมอภาคโพสต์ไว้มีวินัยจุดๆรวบรวมเศษขยะหลังกินแต่ละมื้อทิ้งลงถุงดำโค้ชเอกสอนเด็กๆเสมอว่าไม่ให้เก็บสิ่งของจากในถ้ำเอากลับไปเป็นของตนเองซึ่งเด็กๆทุกคนก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามเป็นอย่างดีอีกอันนึงก็คือถึงโค้ชเอกแล้วฮะครับเป็นยังไงครับโค้ชเอกจิตใจดีงามเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงผมแอบสังเกตตั้งแต่วันแรกเอกจะให้เด็กๆอิ่มก่อนโดยแบ่งอาหารในส่วนของตนให้เด็กๆผมมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่เด็กๆอย่างดีก่อนที่ทีมจะมาพบเด็กๆเพราะสุขภาพกายและใจของเด็กๆทุกๆคนดีกว่าที่ผมคาดการไว้มากทีเดียวเด็กๆทีมหมูป่าทุกคนทราบถึงความเสียสละของทุกคนในการค้นหาพวกเขาและผมมีความมั่นใจว่าเด็กๆหมูป่าจะเติบโตเป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมของประเทศทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในอนาคตต่อไปนี่